สวัสดีค่ะพี่อิฟนะคะวันนี้นะคะพี่อิฟก็จะมาทำชาเลนจ์หรืออะไรไม่รู้ว่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นความรู้แน่ๆกับคนที่รับชมนะคะพี่อิฟนะคะต้องขอเกริ่นเลยนะคะพี่อิฟเป็นคนพูดไม่ชัดนะคะเพราะว่าพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยมันตึงมากนะคะกำลังรอคิวคุณหมอตัดอยู่ในภายในเดือนหน้านะคะก็จะเกริ่นไว้ก่อนนะเผื่อใครรำคาญการพูดของพี่อิฟก็รำคาญตัวเองเหมือนกันไม่ขอโทษนะคะเคยมีคำถามแบบโง่ๆสมัยเด็กจริงๆมันไม่โง่นะเพราะว่าคนที่ช่างสงสัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งหรือคนที่ฉลาดใช่ไหมที่โบราณเขาบอกว่าถ้าเธอเป็นคนช่างสงสัยหรือเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดนะ wow. น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าผมของเราเนี่ยมีกี่เส้น What? เคยสงสัยไหมและในวันนี้นะคะพี่อีฟค่ะผู้กล้าคนเดียวที่สุดในนครชัยศรี จะมาใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะมานับว่าหัวพี่อีฟนะคะมีกี่เส้นค่ะ What? ทุกคนแบบเฮ้ยเอาทำไมหน้าปกคลิปมันไม่เหมือนอย่างนี้อ่ะไม่ค่ะหน้าปกคลิปเราหล่อเฉยๆอ่ะเราจะมานับผมนับเส้นผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันจริงๆเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มแกะหนังยางนะคะพอเจนไม่ใช่ค่ะมันเป็นมุกตลกเฉยๆใครขำบ้างคะตบมือค่ะแป๊กมาเล่นคนเดียวขำคนเดียวนะคะวันนี้นะคะพี่อิฟนะคะจะเอาเวลาว่างของพี่อิฟเนี่ยนอกจากการท่อง Facebook แล้วก็การดู YouTube ซ้ำไปซ้ำมาช่องตัวเองไม่ใช่มานนับเม็ดข้าวกันค่ะจริงๆค่ะเราจะนับเม็ดข้าวกันจริงๆเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยจะนับเม็ดข้าวโดยเฉลี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเม็ดข้าวทั้งหมดทั่วแบบสารพัดยี่ห้อเนี่ยมัน1ถุงเนี่ยมันมีกี่เม็ดเราไม่สามารถนับได้ทุกแบรนด์นะคะเราก็เลยสุ่มข้าวยี่ห้อหนึ่งเป็นข้าวหอมมะลินะคะปลาดอกบัวอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เผอิญว่าเรากินจริงๆราคามันไม่ได้แพงอะไรมากนะคะเป็นของโลตัสนะคะราคาหน้าซองเขาบอก240บาทแต่ตอนซื้อมาราคาถูกกว่านี้เดี๋ยวคือประเด็นคือต้องบอกขนาดนี้ใช่ป่ะต้องบอกให้ละเอียดไงเราเป็นคนรีวิวพี่น้องๆ นะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะคือมีใครสงสัยกันบ้างอ่ะว่าข้าวถุงนึงอ่ะมันมีกี่เม็ดมีสงสัยกันบ้างไหมน้องๆทุกคนก็จะบอกว่าสงสัยไหมคะตากล้องไม่สงสัยครับตากล้องเราพูดด้วยกันนะ yeah. พูดด้วยกันต้องสงสัยค่ะตากล้องก็สงสัยตอนนี้พยักหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือตอนเด็กๆนะคะอีฟเนี่ยมีเป็นคนชอบสงสัยค่ะเขาจะสงสัยว่าผมเรามีกี่เส้นแต่เอาความสงสัยนั้นนะคะไม่ได้มานั่งนับผมตัวเองนะแต่ไปถามแม่แล้วก็ถามพ่อหรือว่าถามคนข้างๆเขาก็บอกว่าผมอ่ะมันมีเฉลี่ยแล้วไม่แน่ใจว่าแสนหรือ200,000คือเป็นความรู้ที่เราเคยเซิร์ชใน Google แต่ข้าวหนึ่งถุงมันมีกี่เม็ดเนี่ยเท่าที่ค้นหาดูนะคะยังไม่มีใครนับแล้วจะนับไปเพื่อก็ไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรจะทำแล้วไงคลิปใช่หรอจะได้รู้ว่าเรากินไปกี่เม็ดไงจะได้รู้ว่าเราควรจะให้คุณค่านะคะกับการบริโภคข้าวโอเคช่างมันเข้าเรื่องกันเลยละกันข้าวหนึ่งถุงนะคะบัญญัติคือของเขาบอกว่าบรรจุมา5กิโลกรัมนี่นะคะแต่วันนี้นะคะพี่อีฟนะคะไม่ได้มานับข้าวทั้งหมด5กิโลทุกเม็ดเลยนะคะเพราะว่าข้าวถุงนึงมันใหญ่มากใช่ไหมคะอย่างที่เห็นกันเราก็ไม่มีเวลาหรือก็คงจะอาจจะไม่มีใครที่บ้าหรืออาจจะมีบ้ากว่าเราแต่วันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือการเฉลี่ยข้าวบางส่วนมานับแล้วก็คูณกลับไปสมมุตินะเอาข้าว1ขีดเนี่ยมานับข้าว1ขีดมีกี่เม็ดแล้วก็คูณกลับไปว่าถ้าข้าว5กิโลมันจะมีกี่เม็ดประมาณนี้นะคะตาช่างตัวนี้นะคะพี่อิฟซื้อมาในราคา200บาทเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะสามารถชั่งได้6กิโลแต่ว่าวันนี้เราชั่งแค่เล็กน้อยมากๆเลยก่อนอื่นนะคะเราจะชั่งตัวนี้ก่อนชั่งเจ้าภาชนะเป็ดเนี่ยถ้วยเป็ดนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่เปิดตาชั่งขึ้นมานะคะเอาถ้วยเป็ดลงไปกับ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 กแล้วเราจะเอาข้าวนะคะลงไปชั่งข้าวในจานนี้นะคะพี่อิฟได้ชั่งแล้วนะคะน้ำหนักคือ100กรัมเอ้ยกระเด็นไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาข้าวนะคะใส่ลงไปเมื่อภาชนะของเราหนักทั้งหมด9กรัมแล้วใช่ไหมคะเราต้องการข้าวปริมาณ100กรัมดังนั้นตัวเลขก็คือ109กรัมถูกไหมเราค่อยๆใส่ข้าวเข้าไปนะคะเท่าไหร่แล้ว104แล้วนะคะตอนนี้
109กรัมแล้วค่ะนี่ก็คือค่าปริมาณทั้งหมดเราจะหักภาชนะออกไปใช่ไหมคะก็เท่ากับค่าปริมาณทั้งหมด100กรัมซึ่งค่า100กรัมเนี่ยมันเยอะมากๆเยอะไหมน้องเยอะมากๆเลยนะคะพี่ว่าถ้าจะนับหมดเนี่ยมันอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้แล้วก็อาจจะทำให้เสียเวลามากเราก็เลยจะแบ่งจาก100กรัม1ขีดเนี่ยย่อยมาเป็น10ส่วนเราจะนับแค่10กรัมเท่านั้นนะคะก็คือ1ใน10ของขีดหนึ่งแล้วกันเท่ากับปลาช่างต้องขึ้นทั้งหมด19กรัมหัก18แล้วนะคะเลยเราก็ต้องให้เป็น19ถูกไหมเฮ้ยเฮ้ย20แล้วโอ้โหคือเม็ด2เม็ดก็คือหนักนะคะแล้วลองใส่ให้แบบลองใส่อุ้ย20อะไร20เมื่อกี้มันตกไปเม็ดนึงใช่ไหมให้มันสม่ำกันได้ไหมให้อยู่ตรงกลางโอเคตอนนี้เราขยับให้เสมอกันแล้ว19กรัมค่ะข้าว10กรัมและภาชนะของเรา9กรัมทีนี้ถึงเวลาที่เพื่อนๆจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้าว1ถุงมีกี่เม็ดมาเริ่มมานับกันตรงนี้เลยจะเทลงไปเลยเนาะเราจะนับทีละเม็ดกันเลยนะคะ1 2 3 4 4 4เม็ดละ5 67 8 9 10นี่ถ้าแม่รู้ว่าพี่อีฟทำอะไรอยู่แม่คงจะบอกว่าบ้าไปแล้วแน่ๆ2 5โอเคเราจะนับอย่างนี้นะคะไปจนหมดนะคะแล้วเราจะมาเจอคุณผู้ชมกันอีกทีนะคะขอตัวไปนับแป๊บนึงคงไม่แป๊บอะคงนานอยู่อะใครอย่าเพิ่งเรียกนะตอนนี้ใครอย่าเพิ่งแซวอะไรทั้งสิ้นนะคะใช้สมาธิอย่างสูงยิ่งพอสอบเข้ามหาลัยนะคะ3 2โอเคมีชีวิตว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้2 4กล้องมันคล้ายๆกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เวลาเราเขี่ยข้าวเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะตอนนี้นะคะอีฟก็นับไปประมาณตรงนี้นะคะสังเกตตรงนี้นะคะคือนับแล้วนะคะถ้ามองด้วยสายตาก็ประมาณ20ฝักกองได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะนับเกือบเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมดบ่าย315นะคะตอนนี้บ่าย 3:35 ก็สิริระยะเวลาไป20นาทีแล้วพอข้าวมาเรียงทั้งหมดนะคะข้าวสารนะคะที่เรานับนะ10กรัมก็จะได้กรองทั้งหมดตามนี้เลยค่ะเราก็เรียงนะคะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะง่ายต่อการนับและคูณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราได้ข้าวทั้งหมดนะคะอย่างนี้นะคะมีทั้งหมดกี่แถว1 2 3 4 5 6 7มี7แถวนะคะแล้วก็มีแถวที่8อันนี้คือแถวย่อยเราไม่นับเป็นแถวแล้วกันมีอีก2กองเล็กๆกองนี้10เม็ดกองนี้3เม็ดนะคะแล้ว7แถวใหญ่ของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่กองนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8กองนะคะแล้ว7มาคูณ8เท่ากับ56ค่ะ7 8 56นะคะน้องๆอาจจะงงว่าพี่อิ๊บมองอะไรพี่อิ๊บมองกล้องด้านบนค่ะไม่คุ้น56ค่ะใช่มั้ยคะกองใหญ่ทั้งหมดอันนี้เป็นกองที่57 57คูณกองละ10เม็ด57คูณ10เท่ากับ570เม็ดบวกกับอีก3เม็ดที่เหลือเท่ากับ573เย้สรุปว่า10กรัมมีข้าวทั้งหมด573เม็ดทีนี้เราต้องใช้เครื่องคิดเลขกันแล้วล่ะก็จะสรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะคะ10กรัมที่อิฟนับนะคะ1ส่วน10ขีดเนี่ยเท่ากับ573เม็ดก็คือบนนี้เอ้ยอยู่ตรงหน้าอีฟเลยแล้ว100กรัม100กรัมเท่ากับ1ขีดนะคะ1ขีดเนี่ยเท่ากับ573คูณ10นะคะก็เกือบไปคูณ10ส่วนใช่ไหมเท่ากับ 5,730 เม็ดต่อไปนะคะ1กิโลมีทั้งหมด10ขีดก็เอา 5,730 เม็ดคูณ10เท่ากับ 57,300 เม็ดหมายความว่า1กิโล 1,000 กรัมมี 57,300 เม็ดนั่นเองเอา 57,300 เม็ดไปคูณ5นะคะก็จะมีข้าวทั้งหมด 286,500 เม็ดสวัสดีค่ะ ใช้เวลาไปมาการนับข้าวประมาณ30 40นาทีทั้งหมดตั้งแต่แรกถึงจนจบประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคสรุปแล้วขอสรุปอีกทีก็คือข้าว1ถุงที่เราไปซื้อกันในห้างนี่แหละ5กิโลใช่จะมีทั้งหมดกี่เม็ดคะตากล้อง 500,000 ไม่ใช่ค่ะโอ๊ย 200,000
86,500 เม็ดซึ่งอันนี้นะคะเป็นการสุ่มตัวอย่างเพียงข้าวแค่ถุงเดียวและยี่ห้อเดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะพี่อิฟก็ได้ทำการนับข้าวเป็นที่เรียบร้อยก็คงคิดว่าน่าจะนำได้ความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆไปให้เพื่อนๆได้พูดแล้วงงช่างมันเถอะสรุปแล้ววันนี้ก็คิดว่าคงจะได้ความรู้บ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เยอะๆให้พี่อิฟด้วยนะคะถ้าอยากให้พี่อิฟทำอะไรอยากให้นับอะไรจะนับก็ได้นะอีกก็คอมเมนต์ติดเลยไหมพอบอกให้นับแล้วติดเลยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยสลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนอกจากการนับข้าวแล้วเราก็ฝึกการคิดเลขไปในตัวด้วย